น้อมกราบองค์หลวงตาด้วยเสียงก้าวกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปและแม่ชีทุกรูปและสวัสดีเพื่อนนักปฏิบัติท่านทุกท่านเจ้าค่ะชื่อนกเจ้าค่ะมากับเพื่อน3คนรวมกัน3คนจากอำเภอสามพรานนครปฐมมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้เข้าคอร์ส40ฟาร์มตั้งใจมาปีกว่าเจ้าค่ะเออร์ลี่ออกจากงานมารอตั้งนานละตั้งแต่ปลายปี63แต่โควิดก็เลยเป็นง่ายขันนางไม่ได้มาเจ้าค่ะก็เลยได้มีโอกาสก็ตั้งใจมาที่อยากมาปฏิบัติธรรม40วันครั้งนี้อยากมาทดสอบดูใจตัวเองว่าเราจะห่างลูกได้ไหมด้วยความที่อยู่ด้วยกัน2คนมาตั้งนานมีลูกชาย1คนอายุ22ปีก็ยังนอนด้วยกันอยู่เจ้าค่ะนอนจับมือด้วยกันด้วยความผูกพันเราก็อยากรู้ว่าเนี่ยจะออกจากลูกได้ไหมแล้วลูกจะออกจากเราได้ไหมเกิดเราตายปุ๊บปั๊บขึ้นมาเขาจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าเราพร้อมตายอยู่เหมือนกันคิดว่าสร้างปฏิบัติธรรมอะไรมาก็น่าจะมีบุญอยู่บ้างคิดว่าอย่างนี้เจ้าค่ะทีนี้อะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะเป็นคนพูดกับตัวเองตลอดระลึกอยู่ตลอดว่ามาต้องทำตัวดีนะอย่าให้มีอะไรอยู่ในจิตให้มีสติปัฏฐานรู้สึกตัวคือระลึกรู้กายแล้วก็มีสมัติปัฏฐานสีตลอดนะเธอจิตนะตั้งแต่วันแรกก็เป็นความตั้งใจมาตลอดจะมีอะไรเข้ามาเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นให้ดูจิตตัวเองก็ปฏิบัติมาจนรู้ว่าอ๋อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านพูดบอกว่าแล้วช่วยทำดีทำจิตให้ขาวรอบว่ามันเป็นสมัติปัฏฐานสี่คือความเพียรสี่อย่างนี้เหรอก็ทำมาตลอดจนปัจจุบันเนี่ยไม่มีติดอารมณ์กับอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะทีนี้มาก็ได้ความเมตตาจากคุณแม่เอ๋คุณแม่ชีเอ๋ได้ไปอยู่นวกัตเจ็ดก็ดีทางจงกรมห้องเรือนว่างอะไรก็ดีแต่ปรากฏว่าอยู่มาวันที่สองโดนพึ่งต่อยที่หัวเอ๊ะพึ่งมาจากไหนเนาะไม่เป็นไรก็ดูจิตว่ามันโกรธไหมมันก็นิ่งๆอยู่ช่างมันเจ็บก็แค่กายไม่อยู่ที่จิตแต่เช้ามาก็ไปดูว่าพึ่งมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงประตูเข้าออกจะเจอพึ่งมันอยู่ตรงประตูจ้ะค่ะแต่เราก็ต้องระวังค่อยออกก็ก้มออกอาทิตย์แรกมันก็ไม่นิ่งเพราะว่ามันมีผึ้งอยู่แต่เพื่อนก็เจองูเราก็คิดว่าเราเจอผึ้งไม่เป็นไรก็คงกัดมันก็ไม่ตายเพื่อนเขาเจองูเขาอาจจะแย่ยิ่งกว่าเราพอมาอีกอาทิตย์ต่อมาน่าจะประมาณ10วันแล้วที่ปฏิบัติปรากฏว่าผึ้งต่อยอีกมันต่อยที่ปากบวมมาขอยามองมาขอยากับคุณแม่ก็ให้ยาแซมบักนะก็ไปทาต่อยปากบวมเลยเจ้าค่ะแล้วก็นับวันตั้งอีก30วันจะเดินพึ่งต่อยกี่ครั้งเนี่ยมันจะตายไหมก็ปรึกษาแม่แม่อยู่กุดข้างๆเอาออกได้ไหมยาเลยเขาอยู่ก่อนแล้วนะเรามาอาศัยเขาอยู่ก่อนทีนี้วันที่พายุลงอันนี้เดินพึ่งไต่ตอนเย็นพึ่งไต่พออีกวันลุกขึ้นพายุเข้าแต่ก็สร้างจังหวะอยู่คือไม่มีอะไรกระทบที่จิตไม่มีอะไรกระทบที่ในจิตเลยเพราะว่าช่างมันก็แค่กายเจ็บก็เดี๋ยวก็หายไปเพราะว่ารักษาสมัติปัฏฐานข้อแรกสำรวมระวังกิจการกิเลสรักษาจิตเราก็จำข้อนี้ไว้เพราะว่า4ข้อนี้เป็นอะไรที่ขึ้นใจมาตลอดว่าต้องปฏิบัติให้ได้ความเพียร4อย่างให้ออกไปพอพายุเข้าสร้างจังหวะฟ้าก็คะนองช่างมันก็ไม่กระทบจิตมันก็แค่ฟ้าร้องให้รู้ว่าเสียงฟ้าร้องให้รู้สึกว่าฟ้ามันร้องมันผ่าก็ช่างมันก็ให้รู้ว่าเสียงฟ้าผ่านะเรารู้สึกตัวพี่อ
ื่องมาที่หลังคาเออไม่เป็นไรมันฟ้าผ่าต้นไม้ไม่เป็นอะไรก็สร้างจังหวะต่อสักพักนึงน้ำมันก็เอ๊ะทำไมตัวเราเปียกมันรั่วตรงหลังคาไหลมาที่ที่นอนทีนี้เออไม่เป็นไรก็นอนตะแคงทั้งคืนนอนตะแคงทั้งคืนมันก็ไหลเพราะว่ามันไหลมันหลังคาเลื่อนตรงนี้แล้วก็มันก็ไหลเทมาทางที่ที่นอนช้ามาก็นำไปเรียนพระอาจารย์พระอาจารย์สมควรพระอาจารย์ขอความเมตตาเจ้าค่ะยังวันแรกมาเรียนกราบเรียนพระอาจารย์อีกองค์หนึ่งก่อนทีนี้ท่านคงจัดงานเยอะก็เลยต้องไปทำจุดอื่นก่อนเพราะว่าซ่อมหลายที่อันนี้ก็ไม่เป็นไรก็เอาไปเริ่มไปแย่ไว้ไอ้ตรงที่มันรั่วไว้ก่อนกันไว้จะมาทีนี้ปรากฏว่าก็ภาวนาว่าวันนี้อย่าตกอีกนะให้ได้นอนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตื่นตีสองครึ่งทุกวันนะคะทีนี้ก็ท่านก็ยังไม่มาซ่อมให้ฝนก็ลงอีกวันที่สองไม่ได้นอนยิ่งกว่าวันแรกแทบไม่ได้นอนเลยมันหนักกว่าเดิมมันไหลลงมาไหลลงมาทีนี้เช้ามาก็เจอพระอาจารย์สมควรกับพระอาจารย์ขอความเมตตาซ่อมหลังคาให้โยมด้วยไม่ได้นอนสองคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสักพักพระอาจารย์อู่ก็มาบอกว่าพุ่งกลับซ่อมแล้วนะหลังคาน่ะโอ้ยสาธุเจ้าขาพระอาจารย์จะได้นอนสักทีเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติคือจิตมันไม่นิ่งมันกังวลก็เลยเป็นแบบนี้มาทีนี้เรื่องพึ่งยังไม่จบขออนุญาตเล่าเรื่องพึ่งหลวงตาก็ไปตรวจบริเวณที่พื้นที่เสียหายหลวงตาก็มาเจอก็กราบเรียนหลวงตาเจ้าค่ะมีพึ่งมาอยู่ตรงเนี้ยมันต่อยปากกับต่อยหัวแล้วค่ะหลวงตาก็บอกว่าไหนต้องเอาออกนะเนี่ยไม่ได้ต้องเอาออกก็เลยโล่งท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะบอกแม่ชีมาเอาออกให้วิธีการเอาออกก็คือว่าต้องหาถุงใหญ่ๆนะมาครอบมันนั่นแหละคือวิธีการเอาออกทีนี้เราก็ดูแม่ชีท่านก็งานเยอะถ้าท่านไม่มาแล้วท่านเดี๋ยวมันจะขั้นเดี๋ยวพึ่งมันจะต่อยแม่ชีก็เลยทำเองมีถุงใบใหญ่ก็สวมชุดคุมฝนกลายเป็นอวกาศเลยก็หาถุงใหญ่ๆไปสวมปุ๊บเอามือลูบออกมายิงไปโยนที่ป่าตรงนั้นก็คิดว่ามันก็ไกลอยู่คนไม่ไปต่อยคนอื่นตั้งแต่วันนั้นมาพึ่งออกไปละก็โล่งก็มาเล่าเพื่อนโอ้ยพึ่งไปแล้ววันนี้ปฏิบัติดีมากเลยพึ่งไปละค่ะทีนี้ก็ขออนุญาตเล่าเรื่องถึงการปฏิบัติอาทิตย์แรกอาทิตย์สองเป็นอาทิตย์ที่ทดสอบร่างกายตัวเองว่าจะปฏิบัติตั้งแต่เช้าถึงเย็นได้ไหมแต่ว่าก็ขอพักนิดนึงและพักครึ่งเวลาแรกครึ่งเวลาหลังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เพราะว่าปฏิบัติเองที่บ้านก็ประมาณ3ชั่วโมงมันไม่พอกับที่นี่ตั้ง12 13ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเดินจนเท้าพองตั้งแต่วันแรกออกจากบ้านมาวันที่18มาถึงวัด19ก็เดิน19ก็ลุยเลยเท้าก็พองวันที่2ที่3ก็เจ็บเพราะว่าปกติก็เป็นคนเท้าที่บางเจ้าค่ะก็เดินเจ็บมากก็ทนเอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยากปฏิบัติก็ทนเอาอาทิตย์ที่หนึ่งที่สองก็คิดว่าอินทรีย์พร้อมแล้วที่จะออกไปต่อสู้ตรงสวนมะม่วงอยู่ในกุฏิก่อนอาทิตย์แรกอาทิตย์กว่าเพราะว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวอายเพื่อนนักปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติดีเราปฏิบัติไม่ดีก็ทดสอบตัวเองเสร็จแล้วก็มาสู้ที่สวนมะม่วงพอสู้ได้พอฝืนได้ปฏิบัติได้อยู่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นละไปดูจิตตัวเองที่กุฏิว่าเธอมาตรงนี้เธอทำได้แล้วไปอยู่กุฏิเธอจะเกิดอะไรขึ้นก็กลับไปที่กุฏิก็ปฏิบัติตัวง่วงก็ยังมาแต่ว่ามันก็ไม่หนักจ้าเพราะว่ารู้เวลามันมาอยู่แรกๆมันก็มา9โมงกว่าหลังๆก็มา11โมงมา2เวลาแล้วพอดวงตาเทให้ดูว่ามันมาทางไหนมาจากอะไรก็กลับไปปฏิบัติอ๋อของเรานี่มันมาเหมือนเป็นลมเข้าทางจมูก
พอหายใจปุ๊บถ้าให้มันลงไปที่ถึงตรงหน้าอกมันจะเข้าไปที่ร่างกายเราสูดมาแต่ให้มันแค่ครึ่งนึงแล้วก็ไล่มันออกไปไม่ให้มันลงไปถ้าลงไปปุ๊บมันเหมือนสิ่งเข้าสิ่งในตัวต่อเข้ามาก็ไล่มันออกไปทีนี้มันก็มาเวลาเดียวคือ11โมงกว่าก็ปฏิบัติมาปฏิบัติมามันก็มาบ้างไม่มาบ้างถ้ามาปุ๊บเราก็แก้ได้ไวเดิน 2-3 รอบก็จะหายตอนบ่ายก็จะไม่มีจ้ะพออาทิตย์ที่3เริ่มได้อารมณ์ปิติก็เข้าบางทีความคิดไม่มีแล้วอ้าวความคิดมันหายไปไหนมันหายไปได้ยังไงคือเจริญสติระลึกรู้สึกตัวปัจจุบันปัจจุบันเสียงนกก็รู้แต่มันไม่กระเทือนเสียงอะไรมารู้หมดแต่ไม่กระเทือนมันไม่เข้าไปที่จิตเพราะว่าสมัติฐาน4ที่ทำมาตลอดมันได้1 2 3 1 2 3ข้อนี้มันก็คือรู้สึกตัวเป็นตัวแก้ไขทั้งนั้นเลยที่ตัวเองพูดกับตัวเองเนี่ยเธอต้องทำใจเธอต้องทำแบบนี้นะจิตก็บอกเขาก็ได้ปิติเอ๊ะความรู้สึกความคิดไม่มีมันก็เริ่มปิติขึ้นปิติขึ้นก็คือว่ามันเดินแล้วมันสบายความง่วงไม่มาก็ปฏิบัติมาก็ปฏิบัติดีขึ้นเครื่องเริ่มติดละพอมาอาทิตย์ที่4มันเป็นสเต็ปวันนั้นมาเดินสวนมะม่วงตัวง่วงมันก็มาองค์หลวงตาก็เดินมาอย่าไปเล่นกับสมมติมันหายมันไม่ใช่มันเป็นสมมติเราก็เข้าใจกลับไปที่กุฏิวันรุ่งขึ้นก็ปฏิบัติเดินไปเดินมาจนกระทั่ง11โมงกว่าจะเที่ยงเอ๊ะตัวง่วงมันทำไมไม่มาจริงๆมันต้องมาละที่ทำไมมันไม่มาเพราะว่ามีความตั้งใจว่าแบบถ้าเธอมาน่ะมาสู้กันมันจะเป็นยังไงมาดูสิฉันจะหักคอเธออ่ะดูสิว่าใครจะล้มก่อนกันก็พูดกับจิตตัวเองบอกทุกวันว่าให้ทำแบบนี้นะถ้ามาปรากฏว่าวันนั้นน่ะมันไม่มาและเข้าใจธรรมะของหลวงตาว่าอ๋อไอ้ตัวนั่นไงมันตัวสมมติมันไม่มีจริงถ้าเราอ่อนแอเมื่อไหร่มันก็มาเพราะฉะนั้นเธอต้องเข้มแข็งถ้าเธอไปอ่อนให้มันคิดว่าตัวงอกไปกลัวมันก่อนถ้าเธอกลัวมันก่อนมันมาแน่เธออย่าไปกลัวมาก็เจอกันก็คุยอย่างเงี้ยเธออย่าไปกลัวมาก็มามันก็ไม่มาแสดงว่าแบบไอ้ที่เราคิดมันน่าจะถูกจ้ะค่ะมันไม่มาก็ดีก็ได้ก็เดินดีปฏิบัติดีเดินไม่ง่วงแต่ถ้านั่งสร้างจังหวะบางทีที่กุฏิก็มีบ้างวึบปรากฏว่าวันอาทิตย์ต่อวันต่อมามันมาไวมากเดินทีมันจะค่อยๆมาเข้าจมูกแล้วเราก็ออกไปทีนี้มันมาปุ๊บมันเข้าตาแล้วมันวึบเลยตัวเราก็สับประงงอุ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันปุ๊บอย่างเงี้ยทำไมมันมาแปลกๆหรือว่ามันส่งแม่ทัพมาตัวใหญ่กว่าเดิมมาก็คิดอย่างนี้อ้าวไม่เป็นไรมาเข้ามาก็ฝืนกันอยู่แล้วทีนี้ก็มันก็มีความรู้สึกฟังธรรมเทศที่เราเทศว่าความร่ำไรลำพันความไม่สบายใจวันนั้นน่ะเป็นวันที่คิดถึงลูกมากโอ้ก็เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าความร่ำไรลำพันความเศร้าโศกความไม่สบายใจโอ้มันเป็นแบบนี้นะความทุกข์คิดถึงเขามากโอ้มันเป็นแบบนี้เข้าใจธรรมะแต่ก่อนมันก็ไม่ลึกซึ้งมากยังไม่ลึกซึ้งมากมันก็แค่นั้นเดี๋ยวก็ได้เจอกันแหละแต่ทีนี้ทำไมมันความร่ำไรลำพันความไม่สบายใจมันทุกข์จริงๆเนาะแต่ก่อนมานี่ก็บอกเขาแล้วล่ะว่าทุกอย่างอันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าแม่เป็นอะไรไปนะอันนี้ไปเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าทำพินัยกรรมไปเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเพราะว่าบอกเขาแล้วล่ะอุ้ยแม่เป็นขนาดนั้นเลยเหรอ
เมื่อแค่ไปปฏิบัติธรรมเปล่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนเราไม่ประมาทไม่เป็นอะไรก็ได้แต่พูดไว้ก่อนจะได้รู้เกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาล่ะก็เป็นห่วงเขาอุบัติเหตุคิดวันนั้นฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องตายของญาติพี่น้องบ้างเกิดคนนู้นเป็นอะไรเราอยู่40วันเนี่ยเรากลับไปนี่เขาตายแล้วไม่อยู่ละคือถ้าลูกตายกลับไปก็คือไม่เจอกันละคือมันเพ้อเจ้อมันแบบฟุ้งซ่านมากเลยก็เลยกลับมาที่สมัครประธานต่อนะมันมี4ข้อสำรวมระวังกีดกั้นกิเลสรักษาจิตข้อที่1ข้อที่2ประหารลบล้าวางตัดฆ่าความคิดที่เกิดขึ้นในจิตข้อที่3กำหนดรู้เจริญสติอย่างต่อเนื่องจนก่อเกิดสมาธิและปัญญาข้อที่4รักษาสติสมาธิปัญญาที่ตั้งมั่นแล้วให้เจริญไปบุญยิ่งขึ้นไปสรุปแล้วทุกอย่างกลับมาที่รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนะนกร้องรู้อะไรมารู้ร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ต้องรู้มันก็จะตัดความคิดนั้นๆออกไปได้จ้าเสร็จแล้วพอประมาณสัปดาห์ที่4มันก็จะมาคิดถึงเพื่อนพอปฏิบัติเดินไปเดินมาก็คิดถึงเพื่อนที่เขาเสียชีวิตเขาเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วเสียชีวิตมันไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งชื่อเสียงเงินทองเขาไม่ได้อะไรไปเลยวันนั้นปรากฏว่าสังโยชน์ข้อที่1ซึ่งมันเป็นตัวออกยากมากทำไมเรามันถ้าพูดแบบมันเก็ทมันเข้าใจว่าไอ้ไม่มีตัวตนเนี่ยสักกายทิฏฐิเนี่ยความเห็นว่าเป็นของตนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวเป็นตนจริงมันไม่มีจริงเขาตายแล้วเขาหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยได้อารมณ์ที่ว่าสักกายทิฏฐิเราไม่มีเสื้อผ้ามันก็ตายไปเอาไปไม่ได้มันไม่ใช่ของเรามันไม่มีตัวตนมันไม่มีอยู่จริงถ้าเราตายนะตอนนี้นะมีแค่จิตตัวเดียวที่เอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ผมหน้าตาแบบนี้แบบเนี้ยมันแค่ทางเป็นแค่อุปกรณ์เฉพาะชาตินี้ภพนี้ที่เราอาศัยมันอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมเราโชคดีนะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนะตอนนี้เพราะว่าปฏิบัติมามันก็เห็นไส้เดือนกิ้งกือมันเป็นสัตว์ชั้นต่ำแต่เราเป็นคนเนี่ยเออจริงไอ้สักกายทิฏฐิตัวนี้แต่ก่อนมันออกยากมากคิดว่าไม่มีทางทำได้ส่วนข้อ2ข้อ3นี่ไม่ติดอยู่แล้วจ้ะค่ะมันก็เลยมาได้ข้อที่1ว่าเออมันจริงนะมันไม่มีนะตายไปมันก็คือตายมันดีใจมากเลยในใจนี้ดีใจมากเลยคือขออนุญาตอันนี้เล่าข้ามก่อนหน้านี้ที่จะปฏิบัติก็บอกจิตว่าถ้าเธอตอนนั้นมันได้ครึ่งทางละถ้าเธอปฏิบัติไม่ดีนะน้ำปานะก็ไม่ต้องรับวันอาทิตย์ที่ใกล้จะถึงนี้ก็ไม่ต้องรับอาหารไม่ต้องกินข้าวละถ้าปฏิบัติไม่ดีน้ำปานะไม่ต้องรับอันนี้ไม่ต้องรับถ้าชอบไปเที่ยวมากก็ไม่ต้องเอาอะไรเลยขู่มันแบบนี้ไว้ปรากฏว่าพอกลับไปที่กุฏิวันรุ่งขึ้นจิตมันรู้เรื่องจริงๆเลยมันเดินแวบๆๆๆเห็นมันเดินร่างกายมันเดินจิตมันเป็นคนสั่งแต่สติมันอยู่ข้างบนเหมือนมันดูอยู่เราก็เห็นว่าขาเรามันเดินอยู่มันเดินกลับไปกลับมาโอ้เราก็บอกโอ้ห่วงกินนะเนี่ยคงกลัวไม่ได้กินข้าวถึงได้ตั้งใจเดินขนาดนี้นาฬิกาก็หันหน้าไปดูซิว่าจนระฆังมันจะเป็นยังไงมันก็เดินของมันกลับไปกลับมาจากทางจงกรมปกติ12ก้าวความรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวมันก็กลับแล้วมันเหมือน5ก้าวไอ้ทำไมมันสั้นมันอจิตเนี่ยมันรู้ว่ามันรู้ว่ามันก็
ก็คือบอกว่าต้องทำดีนะคือมันไม่กลัวไม่ได้กินข้าวก็เลยบอกโอ้เจ้ากลัวไม่ได้กินข้าวเนาะเจ้าถึงปฏิบัติดีเออดีแล้วล่ะเรามาปฏิบัติธรรมมาทำกุศลดีละให้ทำแบบนี้ต่อไปก็บอกเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ค่อยมาได้ไอ้ละตัวตนออกไปตอนนี้ก็คิดว่าไอ้ร่างกายนี้มันแค่ทางผ่านถ้าเราออกจากชาตินี้เราตายก็ไปเปลี่ยนร่างใหม่ละแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปเป็นอะไรเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติให้มันดีนะมันจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นไส้เดือนกิ้งกือตามที่เราเห็นเจ้าค่ะณวันนั้นก็จริงๆมันมีเหตุการณ์เยอะมากแต่มันจำไม่ได้แล้วก็เล่าแบบตกหล่นๆจริงๆเยอะทีนี้ก็มาเจอหลวงปู่รองเมื่อวานท่านก็เมตตาถามว่าเป็นยังไงเมื่อวานนี้ก็จะเรียนให้ท่านทราบแบบปฏิปต่อมากกว่านี้แล้วมันก็จะเข้าใจมันก็จะทราบซึ้งมากกว่านี้หลวงปู่ก็บอกว่าทำอะไรให้มันรู้สึกนะบอกเจ้าค่ะหลวงปู่ดีแล้วล่ะให้ไปรายงานหลวงตาบอกไม่หรอกเจ้าค่ะหลวงปู่ไม่กล้าเดี๋ยวกลัวท่านจะว่าเพ้อเจ้อเราคิดไปเองหรือเปล่าอะไรบอกท่านไม่เป็นไรแววตาก็จะบอกเองว่ามันจริงไม่จริงบอกคือก็บอกหลวงปู่ว่าที่พูดมาเนี่ยมันออกจากใจแต่ว่าไม่กล้าไปรายงานท่านคือถ้าไปเล่าให้คนอื่นฟังที่เขาไม่ปฏิบัติเขาจะไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติแล้วมันเจอแบบนี้ก็วันนี้หลวงปู่ก็เจอหลวงปู่บอกไปยังบอกไม่กล้าเจ้าค่ะหลวงปู่ก็คือไม่กล้าไปรายงานท่านจนกระทั่งมีโอกาสได้มารายงานตอนนี้ก็จะได้รายงานให้ทุกท่านทราบว่าอ๋อมันมาแบบนี้คือตอนหลวงตาเทศบอกว่ามานี่ถ้ามีโอกาสอุปถัมภ์พระสงฆ์แม่ชีก็ให้ทำซะเราก็ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสก็จะปฏิบัติเพราะว่ามีความตั้งใจอยู่แล้วแต่ก็แบบก็เวียนเข้าครัวก็25 26 27ก็เครียดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะช่วยท่านแบบเต็มที่ไม่ให้ขาดตกบกพร่องเพราะว่าเราตั้งใจอยู่แล้วอะไรที่ไม่รู้ท่านก็จะคงจะสอนเพราะว่าหลวงตาบอกว่ามันเหมือนสงครามเล็กๆก็ยิ่งกังวลแต่พอมาเจอของจริงคุณแม่ท่านทั้งสองชุดใจดีมากก็ได้เป็นโอกาสที่ได้อุปถัมภ์พระคุณเจ้ากับแม่ชีก็คือดีใจเจ้าค่ะเพราะว่าตอนได้ปิดอีกที่กุฏมันมองที่กุฏดูสิท่านทำให้เราได้ปฏิบัติกว่าจะมาทำเป็นกุฏให้เรานะหินไม่รู้กี่ก้อนดินท่านต้องแบกมาไอ้ตะข่ายท่านก็ต้องมาติดให้เราอยู่มีอะไรนะฟังท่านก็มาปิดให้คือมันซาบซึ้งท่านกว่าจะทำให้เราคิดดูแล้วอยู่ตรงเขาท่านต้องเอาหินมันรายละเอียดเยอะมากจ้ะค่ะมีหินมีดินอะไรเงี้ยให้เราปฏิบัติมันได้อารมณ์ตรงนี้ด้วยเราก็เลยแบบอยากอุปถัมภ์ท่านก็เลยว่าแบบมาครั้งนี้มันดีมากก็ได้หลายอย่างเจ้าพระอาจารย์ก็พูดไม่ออกแล้วค่ะพระอาจารย์มหาท่านฝากถามมาหน่อยว่าไปทำอาชีพอะไรมาถึงพูดจาฉะฉานจังอันนี้ตามที่ท่านถามเป็นตำรวจเจ้าค่ะพันตำรวจโทหญิงสุพรพานานันธรรมทัศน์เป็นสารวัตรฝ่ายอำนวยการศูนย์ฝึกตำรวจโรงเรียนในร้อยตำรวจเจ้าค่ะอยู่เกี่ยวกับการฝึกนักเรียนในร้อยตำรวจเป็นเกี่ยวกับนักรบทางโลกแต่มาเจอคุณแม่ท่านกับพระคุณเจ้าเป็นนักรบทางธรรมมันอันนั้นก็หนักอันนี้ก็หนักแต่มันแตกต่างกันอันนั้นมันทางโลกนี่ทางธรรมอันนี้น่าอยู่กว่าเจ
จ้าค่ะพระอาจารย์จะอยู่ต่อไหมลูกจะเปิดเทอมวันที่4ต้องกลับไปดูแลเขาก่อนครั้งนี้ก็คิดว่ากลับไปนี่เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าต้องไปดูก่อนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เกิดกลับไปไม่รู้วันนั้นฟุ้งซ่านมากเกิดเขาขับรถไปเกิดอุบัติเหตุทำไงอ่ะต้องเจอพี่ชายว่าแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นฟุ้งซ่านมากมันถึงได้ซาบซึ้งลึกซึ้งกับความร่ำไรลำพันธ์ตามบทสวดเจ้าค่ะก็บอกเขาว่าถ้าแม่ไปครั้งนี้40วันอาจจะต่อไปอาจจะ90วันนะก็บอกเขาแต่ปรากฏพอมาปฏิบัติเองตัวเราเองอ่ะจะแย่คิดถึงเขามากวันนั้นเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ไม่คิดถึงแล้วก็ห่างได้แล้วเจ้าค่ะมีความตั้งใจยังไงกับการปฏิบัติธรรมหลังจากนี้ความตั้งใจยังไงกับการปฏิบัติธรรมคอร์สนี้หรือหลังจากนี้เจ้าค่ะหลังจากที่เราจะกลับบ้านไปก็จะปฏิบัติให้ดีขึ้นขออนุญาตนำเรียนอีกนิดนึงเจ้าค่ะกลับเรียนเมื่อวานองค์ของหลวงปู่รองบอกว่าให้รู้สึกกลับไปกุฏเมื่อวานไม่มีทำวัดเย็นก็กลับไปรู้สึกที่กุฏก็ไปเดินจงกรมต่อก็สังเกตว่าก่อนความคิดจะมามันจะเป็นภาพก่อนแต่ก่อนมันเห็นภาพแล้วมันก็จะเป็นเรื่องพอเมื่อวานนี้กลับไปปุ๊บมันเหมือนความคิดมันสั้นลงมันใกล้ตัวเราขึ้นแต่ก่อนมันจะคิดแล้วมันเห็นไกลๆแต่พอมาทำความรู้สึกเข้าเหมือนว่าหลวงปู่ท่านมาย้ำคือเดิมทีก็จะรู้สึกตลอดอยู่ละแต่หลวงปู่มาย้ำให้ก็เลยกลับไปปฏิบัติไอ้ความรู้สึกเนี่ยพอมันขึ้นมาปุ๊บมันเหมือนใกล้ๆแค่นี้มันเห็นภาพใกล้ขึ้นอ๋อพอเรารู้แล้วเราก็ตัดออกไปแต่ก่อนมันเห็นไกลๆมาละแต่ครั้งนี้มันเห็นชัดขึ้นแล้วมันก็ไปไวต้องขอบพระคุณหลวงปู่รองที่ย้ำเมื่อวานเจ้าค่ะก็ได้ผลเจ้าค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอกราบพระคุณองค์หลวงตาที่ท่านเมตตาพร้อมทั้งพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็แม่ชีทุกรูปแล้วก็เพื่อนนักปฏิบัติท่านทุกท่านที่เรามาอยู่ด้วยกันตั้ง40วันก็เจออะไรหลายอย่างด้วยกันมีแต่ดีๆทั้งนั้นเจ้าค่ะก็ซาบซึ้งเจ้าค่ะพระอาจารย์โมทนาสาธุ